เริ่มต้นแบ่งผมเป็นส่วนๆนะคะวิธีการนี้เป็นการเก็บผมส่วนหน้านะคะเช่นผมม้านำผมมาสอดด้านหลังค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเสร็จแล้วนะคะแถวแรกนี่เราจะมาเริ่มกันแถวที่2โดยการมัดผมรวบกับผมที่สอดมาด้านหลังนะคะแบ่งผมเป็นส่วนๆเหมือนเดิมกับแถวแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะสอดผมเหมือนกับแถวแรกเลยคือการสอดผมไปด้านหลังแล้วก็ทำแบบนี้นะคะจนสุดอีกฝั่งหนึ่งก็จะได้แถว2ค่ะทีนี้เราก็จะนำผมด้านข้างนะคะจับเป็นช่อแล้วก็มาพันเป็นเกลียวโดยเราจะทำกันเนี่ย3เส้นนะคะค่อยๆบิดที่ผมแล้วก็นำมาพันกันนะคะ2เส้นไขว้กันให้เป็นเกลียวมาทำผมเกลียวแบบเดิมเส้นที่2กันนะคะจับผมพันกันนะคะแล้วก็มาไขว้เหมือนเดิม
่วนอันนี้ก็มาทำผมเกลียวแบบเดิมเส้นที่3ค่ะหลังจากสุดปลายแล้วนะคะเราก็จะมานำผมเกลียว3เส้นนะคะมามัดรวมกันทั้ง3เส้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะติดกิ๊บน่ารักน่ารักลงไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะผมเกลียวแบบน่ารักน่ารัก